คือก็ถือว่าแบบคนก็รู้เยอะค่ะแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีค่ะก็ขอบคุณมากก็เป็นลุคเป็นคุณแม่ไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องมาเซ็กซี่อะไรมันไม่ได้เรียกว่าเซ็กซี่มันเป็นงานมันเป็นงานนึงที่เราเหมือนแบบเราอยากจะเป็นแบบให้คนที่สำหรับผู้หญิงที่มีหน้าอกนะคะแล้วก็ใส่ว่ามันจะเป็นยังไงคือกระตาว่ากระตาแบบกระตาเป็นคุณแม่ดีกว่าค่ะกระตาก็ไม่อยากให้ลูกเห็นอะไรภาพเซ็กซี่ของกระตาเยอะอะไรเงี้ยกระตาก็ขายชุดว่ายน้ำอย่างเดียวบางคนก็จะเห็นกระตาแบบถ่ายชุดว่ายน้ำลง IG นั่นเป็นงานของกระตานะคะเป็นเคสบิกินี่ก็จะเห็นตามนั้นอย่างเดียวคือกระตาก็อยากจะให้ลืมมันไปลบมันทิ้งซะใน Google ในอะไรไม่ต้องไปดูมันหลอกอะไรเงี้ยให้ดูกระแตณปัจจุบันดีกว่าค่ะ